ว่า10ปีที่ทีมฟุตบอลของพวกเขาต้องตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของประเทศเพื่อนบ้านพวกเขาตกต่ำลงนั้นเหรอหรือเพื่อนบ้านเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นและมันช่างเปล่าประโยชน์ที่จะถามหาความรับผิดชอบจากบุคคลใดเพียงบุคคลหนึ่งเวลากว่า10ปีที่พวกเขานั้นต้องจมอยู่กับช่วงเวลาแห่งความมืดมิดของศรัทธาแต่แล้วสายลมแห่งความหวังก็ได้พัดพาสลายความมืดมิดนำศรัทธากลับมาสู่พวกเขาอีกครั้งการต่อสู้ที่รุนแรงและหนักหน่วงไม่อาจหยุดยั้งเหล่านักเตะของเขาความเจ็บปวดแปรเปลี่ยนเป็นพลังและไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเพียงใดพวกเขาไม่เคยถอดใจคิดที่จะยอมแพ้พวกเขาสอนเราถึงความเป็นนักสู้นักสู้ที่กล้ากรั้งและไม่คิดยอมแพ้จนวินาทีสุดท้ายช้างศึกพวกเขาจะนำพาฟุตบอลไทยไปสู่ยุคใหม่อันเกรียงไกรและข้าเชื่อว่าเราแฟนบอลนั้นพร้อมจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างพวกเขาและพร้อมที่จะผลักดันพวกเขาไปสู่จุดหมายอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นศึกไหนแฟนบอลอย่างพวกเราจะเคียงข้างพวกเขาไปสู่ชัยชนะกะหล่ำดอกให้เสียงภาษาไทยผมเลยอยากจะคุมทีมชาติไทยดูสักครั้งจริง